ครับสวัสดีครับพีทลูกหนังอัปเดตข่าวสารแวดวงฟุตบอลไทยนะครับตอนนี้ทีมชาติไทย U23 ก็ประกาศรายชื่อเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนำทัพโดยโค้ชโย่งวรุษศรีมาคะเพื่อลงแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC U23 Asian Cup อุซเบกิสถาน2022ครับที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่1ถึง19มิถุนายน2565สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับจึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยจำนวน24คนเรามาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูกันเลยนะครับนพพลลครพลจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับสุพนัทสวดทรงสโมสรทูแบงคอกยูไนเต็ดกิตติพลอุดมสโมสรเชียงใหม่ FC มาต่อที่กองหลังชุดนี้บอกเลยว่าแน่นปึ๊กถูกใจแฟนบอลกันแน่นอนนะครับเราไปดูกันเลยว่ามีใครกันบ้างกองหลังก็จะมีกฤษฎากาแมสโมสรชลบุรี FC เป็นกองหลังอายุน้อยที่ฟอร์มร้อนแรงมากในขณะนี้นะครับสำหรับกฤษฎากาแมที่มีทีมจาก J League ให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาต่อกันเลยนะครับทรงชัยทองฉ่ำสโมสรชลบุรี FC อีก1คนจนทานเข็มดีสโมสร OB โอเดนเซ่เป็นกองหลังที่ได้รับใช้ชาติต่อเนื่องจาก4เกมเลยนะครับสำหรับจนทานเข็มดีวันชาติทูสงสโมสรพีทีประจวบ FC ชัดมงคลเลืองธนาโรธสโมสรชลบุรี FC ยานนิกนุชบอมสโมสร BSC ยังบ่อยนะครับนากินวิเศษชาติสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนิโครัสเก่งเขตกิจมิเกลสันสโมสร OB โอเดนเซ่มาตอนที่กองกลางอีฟานดอรอสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปุรเชษฐ์ทองสนิทสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจักรกิจพระพลสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดเอกนิษฐ์ปัญญาสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดธนวัฒน์สึงจิตถาวรสโมสรเรดเตอร์ซิตี้เบนจามินเจมส์เดวิดสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดชานรงค์พรมศรีแก้วสโมสรอูนิออนอาดาเบ้ชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตสโมสรเอตโตรินเป็นกองกลางที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตที่ชูฟอร์มดีใน4เกมเป็นกองกลางตัวรับที่สกัดบอลได้เด็ดขาดมากเรามาดูกันต่อกองหน้าความหวังของทีมชาติไทยเริ่มต้นกันที่สุพนัทเหมือนตาสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเป็นกองหน้าความหวังของทีมชาติไทยชุด U23 เชื่อเหลือเกินว่าแฟนช้างศึกอยากเห็นสุพนัทเหมือนตาได้ลงเล่นในรายการนี้อย่างแน่นอนจากที่เจ้าตัวนะครับได้พลาดรายการ4เกมไปแล้วครั้งหนึ่งเนื่องจากสโมสรบุรีรัมย์ลุ้นแชมป์ถึง3รายการก็เลยยังไม่ปล่อยตัวให้มาเล่นกับทีมชาตินะครับแต่ในรายการนี้บอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนรอลุ้นรอเชียร์กันได้เลยมาต่ออีกคนครับกฤทัสสาสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดก็ยังติดทีมชาติ U23 ต่อเนื่องอาชิตพลคีรีรมสโมสร FC เอาบวกสิทธิโชคพาโสสโมสร FC รีคิวและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพชรติดกุสตับซันสโมสรเชียงใหม่ FC 5กองหน้าของทีมชาติไทย U23 บอกเลยว่าครบเครื่องมากสำหรับชุด U23 นี้นะครับประกาศรายชื่อมาฟูลทีมพอสมควรสำหรับทีมงานผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจะเดินทางไปยังอุซเบกิสถานนะครับจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิในเวลา 23:00 นในวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับโดยมีนักกีฬาอีก4รายนะครับประกอบด้วยสุพนัทเหมือนตาอีฟานดอร์และนพพลลครพลที่ติดภารกิจกับต้นสังกัดจะบินตามไปสมทบในวันที่31พฤษภาคมส่วนเพชรติกุตับซันติดภารกิจส่วนตัวเนื่องจากคุณพ่อป่วยนะครับจะเดินทางไปสมทบทีมภายหลังโดยโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายนะครับของทีมชาติไทย U23 จะลงฟาดแข่งกันในวันที่2มิถุนายน2565นะครับเวลา 22:00 นตามเวลาประเทศไทยนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามเป็นคู่รักคู่แค้นที่ขาดกันไม่ได้ไปไหนก็ต้องมีทีมชาติเวียดนามไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยนะครับและมาต่อกันวันที่5มิถุนายนเวลา 22:00 นเหมือนเดิมทีมชาติไทยก็จะพบกับทีมชาติมาเลเซียต่อมาวันที่8มิถุนายนนะครับก็จะลงเล่นกับทีมชาติเกาหลีใต้ถือว่าในกลุ่มนี้นะครับทีมชาติเกาหลีใต้เป็นทีมชาติที่น่ากลัวที่สุดแล้วทีมชาติ U23 ของเราจะผ่านพ้นกลุ่มนี้ไปได้หรือเปล่าก็ต้องร่วมรุ้นร่วมเชียร์ให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปเรามาต่อกันอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องที่แฟนบอลหลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากศึกแดงเดือดที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับสำหรับแดงเดือดอันนั้นอาจจะไม่เป็นประเด็นสำคัญเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้เราจะมาดูการอัปเดตสนามราชมังกีฬาสถานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากการเปลี่ยนแปลงสนามนี้ก็มีหลายอย่างตั้งแต่พื้นหญ้าสนามไปจนถึงห้อง VIP ต้อนรับแขกนานาประเทศที่จะหลั่งไหลกันเข้ามาชมแดงเดือดที่ประเทศไทยนะครับจากที่ผ่านมาที่มีตัวแทนสโมสรของลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดินทางมาตรวจดูความพร้อมของสนามทั้งนี้2สโมสรพอใจกับสนามซึ่งเดิมสนามราชบัณฑิตยสถานนะครับก็ได้มาตรฐาน AFC อยู่แล้วแต่สิ่งที่ยังต้องปรับปรุงคือพื้นหญ้าที่ยังไม่ได้มาตรฐานระดับ FIFA
นายวินิตเลิศรัตนชัยเปิดเผยว่าการปรับปรุงพื้นสนามจะใช้งบประมาณของเฟสแอร์ทั้งหมดโดยไม่ใช้เงินของรัฐบาลเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่บางส่วนที่จะถูกตกแต่งให้อยู่ในบรรยากาศแดงเดือดที่สมบูรณ์ที่สุดด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีกล่าวว่าฝ่ายจัดการแข่งขันสามารถเข้ามาจัดการปรับปรุงได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขแต่ในทางกลับกันนะครับรัฐมีแต่ได้ประโยชน์จากการปรับปรุงครั้งนี้ล้วนๆเลยนะครับหลังที่ราชมังคีรสถานปิดปรับปรุงไปราวๆเกือบ2เดือนเรามาอัปเดตสนามกันสักหน่อยนะครับว่ามีการอัปเดตอะไรกันบ้างมีการปลูกหญ้าใหม่ทั้งหมดใช้หญ้าพรีเมียมเกรดเดียวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับตอนนี้สภาพสนามพื้นหญ้าก็เกือบ 100% ไปแล้วนะครับและยังปรับปรุงระบบการระบายน้ำของราชมังคีรสถานให้ดีมากยิ่งขึ้นและยังได้ปรับปรุงตัวอาคารใหม่ทั้งหมดเพิ่มที่นั่งให้มากขึ้นจากเดิมที่จุได้แค่ 51,000 คนก็จะเพิ่มเป็น 59,000 คนเพื่อที่จะรองรับแขก VIP ที่จะเดินทางมาดูแดงเดือดในนัดนี้นะครับส่วนห้อง VIP ภายในอัศจรรย์ก็ปรับปรุงไปมากพอสมควรสำหรับการปรับปรุงราชมังคีรสถานในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลดีของทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขันในรายการต่อไปของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแดงเดือดกันแล้วหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามกันว่าแล้วใครจะดำเนินดูแลกันต่อและจะมีหน่วยงานไหนที่เข้ามาดูแลสนามให้ดีเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องรออัปเดตข่าวสารกันต่อไปนะครับดูได้ชอบใจฝากเมนไลค์ Subscribe ไว้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวทบงฟุตบอลไทย